นัิปาปังอกุพโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียว ไม่เกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุก,กูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมากรูดและกะวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยเห็นนกกระยางไหมครับนกกระยางในขนมันขาวบริสุทธิ์แต่ว่าเลี้ยงชีพของมันด้วยปูปลา ซึ่งล้วนเป็นสัตว์มีชีวิตเช่นเดียวกับคนบางคนซึ่งประพฤติตนอวดโลกว่าเป็นคนใจบุญแต่ว่าทำบุญคล้ายๆเกี่ยวเหยื่อเพื่อจะล่อปลาโดยเอาบุญเป็นเครื่องปิดบังอาชีพที่แท้จริงของตนนั่นเองแม่วนเนี่ยเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยมากคนหนึ่งในตำบลวัดโบสเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงแค่ที่นาก็นับเป็นพันๆไร่แล้ว แล้วก็ยังออกเงินกู้เป็นประจำอีกด้วยรายได้ของแม่วนเฉพาะค่าเช่านาค่าดอกเบี้ยปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นเงินไม่น้อยเลยซึ่งก็เหลือกินเหลือใช้แม่วนก็เลยสบายกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีหน้ามีตาโดยได้รับความนับถือจากคนทั้งหลายโดยทั่วไปคนที่คุ้นเคยกับแม่วนต่างก็ชมแม่วนว่าเป็นคนใจบุญเพราะเห็นแม่วนทำบุญทำทา,ทานเก่ง แล้วก็ทำโดยไม่ได้เสียดายเงินทองที่ต้องใช้จ่ายในเรื่องเช่นนี้เลยปกติแม่วนเนี่ยเป็นคนมัธยัติจนบางคนนินทาว่าแม่วนเนี่ยเป็นเศรษฐีขี้เหนียวแต่เรื่องทำบุญแล้วแม่วนไม่ย่อท้อถึงจะหมดจะเปลืองก็ไม่เคยบน่นแล้วก็ทำได้ทั้งปีไม่รู้จักเบือ่อเช่นเมื่อถึงหน้าบวชลูกนาคนไหนของแม่วนที่มีศรัทธาอยากจะบวชแต่ว่ายากจน มาขอให้แม่วนบวชให้แม่วนก็ต้องรับอุปถัมภ์ทุกคนซึ่งบางปีในแม่วนช่วยบวชคนถึงสี่ห้ารายก็มีและถึงหน้าออกพรรษาแม่วนก็ยังทอดกระถินบ้างทอดพระป่าบ้างตามวัดนั้นวัดนี้เป็นประจำทุกปีไม่ได้ว่างเว้นด้วยเหตุนี้คนก็ชมกันว่าแม่วนเนี่ยเป็นคนใจบุญประหลาดใจยอยู่ก็ตรงที่แม่วนเป็นชาวบ้านตำบลวัดโบ์และบ้านของแม่วนก็อยู่ใกล้ๆก,กับวัดโบด แต่เวลาทำบุญทำทานแม่วนมักชอบทำตามวัดอื่นๆต่างตำบลออกไปไม่ทำที่วัดโบสถ์่าเหมือนชาวบ้านทั้งหลายก็เลยมีผู้สงสัยในเรื่องการทำบุญของแม่วนหลายคนด้วยกันแต่ก็มิยัยที่ใครจะสงสยัยหรือว่านินทาอย่างไรแม่วนก็ไม่ได้หวั่นไหวแม้แต่น้อยโดยเคยพูดกับคนที่ชอบพอกันว่า้เรื่องการทำบุญทำทานมันต้องแล้วแต่ศรัทธาของคนทำ จะศรัทธารมที่วัดไหนก็เป็นบุญทั้งนั้นจะบังคับหรือว่าแนะนําให้ฝืนศรัทธาน่ะไม่ได้หรอกนอกจากใจบุญแล้วแม่วนยังเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแต่ว่าเลือกช่วยเฉพาะนักเลงการพนันและพวกผลิตหรือว่าค้าขายเครื่องดองของเมาเมื่อคนเหล่านี้มีความจำเป็นมาเอ่ยปากขอกู้เงินแม่วนก็ให้ไปตามจำนวนอย่างเต็มอกเต็มใจ หรือว่าผู้ใดเกิดคดีเรื่องราวจนต้องถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเพราะประพฤติผิดโดยละเมิดกฎหมายบ้านเมืองแม่วนก็วิ่งเต้นพยายามช่วยเหลือพวกนั้นอย่างออกหน้าออกตาแม้ว่าจะต้องหมดเปลืองหรือว่าเสียเวลายังไงก็ยอมทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนทั้งหลายต่างพากันสงสัยตามตามกันถึงกับบางคนยกออกมาเป็นเรื่องนินทาว่าแม่วนเป็นคนใจบุญแท้ ไม่น่าไปสนับสนุนพวกมั่วสมในทางอบายมุกแล้วก็พวกหากินด้วยเครื่องดองของเมาเลยแม่วลคนนี้เป็นแม่ไม้เพราะว่าสามีถึงแก่กรรมไปแล้วนานปีทิ้งมรดกแล้วก็ลูกผู้หญิงผู้ชายรวมสามคนให้แม่วลครอบครองและเลี้ยงดูแต่โดยลําพังถึงแม่วลจะเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดอย่างยอดเยี่ยมและมีความสามารถเกินตัวทีเดียว จึงปกครองทรัพย์สินทั้งปวงโดยไม่เสียหายซ้ำยังงอกเงยกว่าเก่าแล้วก็เลี้ยงลูกเต้าจนต่างเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมาได้ทุกคนแม่วนไม่ต้องทำงานด้วยเรียวแรงกําลังกายแต่ว่าต้องใช้กําลังสติปัญญาความคิดเป็นประจำเรียกว่าทำงานด้วยสมองเท่านั้นและแม่วนเป็นคนคิดเก่งทั้งนิยมความคิดของตัวเองเป็นที่สุดก็เลยทำทุกอย่างที่ตัวเห็นว่าควรทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำบุญหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการช่วยคนทั้งหลายแม่วนชอบยังไงก็ทำไปยังนั้นใครจะสงสัยหรือจะนินทาว่าร้ายตัวอย่างไรแม่วนก็ไม่สนใจทั้งสิ้นเพราะถือว่าตนทำไปน่ะถูกแล้วแม้แต่ลูกๆทุกคนก็พลอยนิยมคล้อยตามความคิดของแม่ทุกอย่างโดยไม่กล้าคัดค้านหรือว่าขัดขืนแม่วนเลี้ยงลูกชนิดให้ลูกต้องเกรงกลัวแล้วก็ต้องเชื่อฟังแม่ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นลูกทั้งสามของแม่วนจึงอยู่ในโอวาทของแม่ไม่กล้าประพฤติดื้อดึงหรือว่าฝ่าฝืนคำสั่งของแม่เลยเรื่องแม่วนชอบทำบุญตามวัดต่างๆซึ่งอยู่ไกลบ้านนั้นก็เพราะแม่วนมีที่นามากมายแล้วก็อยู่กระจัดกระจายหลายแห่งตามตำบลต่างๆแม่วนรู้ดีว่าพวกลูกนาที่เช่านาของตัวทำกินแม้ว่าส่วนมากจะมีฐานะยากจนแต่จิตใจของทุกคนก็ฝังอยู่ในาศาสนา โดยเคารพพระเชื่อมั่นในบาปบุญคุณโทษแล้วก็ยังละเมอเผ้อฝันต่อสวรรค์วิมานกันอยู่มากถึงแม้จะจนแสนจนก็หยุดทำบุญไม่ได้แม่วนก็ต้องการจะผูกใจให้พวกลูกนาทุกคนนับถือแล้วก็จงรักภักดีต่อตัวด้วยการเอาเรื่องบุญมาเป็นเครื่องร้อยรัดน้ำใจด้วยเห็นนี้ตาบลไหนหรือว่าวัดไหนที่มีลูกนาของแม่วนอยู่มากแม่วนก็มักจะไปทาบุญทาทานที่วัดนั้นอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากแม่วนจะได้ผลอย่างที่มุ่งหมายโดยให้คนพวกนั้นสรรเสริญตัวแล้วยังได้มีโอกาสพบปะพวกลูกนาพร้อมหน้ากันเป็นครั้งคราวแล้วก็รู้เรื่องราวว่าปีเนี้ยข้าวปลาในนาที่แต่ละคนเช่าทํานั้นได้ผลเสียผลอันตนควรจะได้รับค่าเช่าเท่าไหร่จึงจะเป็นการพอดีส่วนเรื่องการช่วยอุปถัมภ์ให้พวกลูกนาได้บวชเรียนกันนั้น เพราะแม่วนเข้าใจนิสัยของคนที่บวชเรียนแล้วว่ามีความกตัญญูรู้คุณผู้มีคุณและมีกระตะเวทีคือตอบแทนผู้มีคุณก็เมื่อตัวสร้างพระคุณให้แก่เขาเหล่านั้นไว้โดยช่วยเหลือให้ผู้ที่บวชได้บวชตามประสงค์ครั้นผู้นั้นศึกหาลาเพศออกมาแล้วก็จะไม่เป็นภัยแก่ตนในภายหลังทั้งจะซื่อตรงต่อตนตลอดไปแม่วนเข้าใจคิดและเข้าใจว่าตัวคิดถูกไม่ผิด ก็ยอมทำบุญโดยมุ่งอน,นิสงส์ตอบแทนอย่างปัจจุบันทันตาเห็นในชาตินี้ฉะนั้นยิ่งทำบุญแม่วนก็ยิ่งร่ำรวยทำหนึ่งได้ผลเป็นสิบทำสิบได้ผลเป็นร้อยเพราะแม่วนไม่ได้ทำบุญเพื่อมุ่งสวรรค์มุ่งนิพพานในชาติหน้าชาตินโน้นเหมือนที่ชาวบ้านคนอื่นๆเขามุ่งทำกันส่วนเรื่องการพานันในเรื่องเครื่องดองของเมาทั้งหลายนั้นความจริงแม่วนเกลียดนะักเกลียดหนา ถึงกับได้สั่งห้ามลูกๆทุกคนไว้อย่างเด็ดขาดไม่ให้เล่นการพนันแล้วก็ไม่ให้แต่ต้องทดลองลิ้มรสของหมื่นเมาทุกชนิดแต่เหตุไฉนแม่วนถึงได้ชอบช่วยเหลือพวกนักเลงการพนันและพวกผลิตของม่นเมาเหล่านั้นเรื่องนี้จึงน่าสงสัยอยู่มากแม่วนคิดว่าพวกนักเลงการพนันก็ดีพวกผลิตพวกค้าของม่นเมาก็ดีล้วนเป็นผู้สร้างความร่ำรวยให้แก่ตน เท่าที่ตนร่ำรวยมาโดยลำดับก็เพราะมีคนพวกนี้มากยิ่งคนอื่นยากจนตัวก็ยอมมั่งมีก็ทำให้แม่วนคิดอย่างนี้เพราะแม่วนเห็นตัวอย่างมามากว่าคนชอบเล่นหรือว่าตกเป็นทาสของการพนันนี่ย่อมหมดตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเมื่อมีที่ทางไร่นาอันเป็นสมบัติดั้งเดิมก็มักจะเอาโนนมาจำนำหรือว่าจำนองด้วยราคาถูก,ถก และเชื่อได้ว่าพอรับเงินไปจากผู้รับจำนำแล้วต่างก็ต้องหมกมุ่นกับการเล่นการพนันกันต่อไปจนสิ้นเนื้อประดาตัวหาคนที่จะย้อนกลับมาถาถถอนเอาที่ดินกลับไปเป็นกรรมสิทธิ์ตามเดิมน้อยรายด้วยเหตุนี้แม่วนจึงมีที่นาที่ไร่เพิ่มเติมด้วยการลงทุนออกเงินให้คนเหล่านี้กู้หรือว่ารับจำนำที่ทางไว้ด้วยเงินไม่มากนะัก ถ้าผู้ใดสามารถไถ่เอาที่ทางกลับคืนได้ก็จะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่แม่วนตามจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้แม่วนจึงสนับสนุนให้คนเล่นการพนันกันแต่ไม่ยอมให้ลูกๆของตัวเล่นอย่างเขาเพราะคนอื่นยิ่งหมกมุ่นเล่นการพนันแม่วนก็ยิ่งร่ำรวยอย่างที่ว่านี้เรื่องเครื่องดองของมืนเมาก็เหมือนกันแม่วนก็รู้สึกดีว่ามันเป็นเรื่องเสียหาย แต่คนอื่นจะผลิตจะค้าและจะติดใจในรถของมันนี่แม่วนไม่เกี่ยวข้องด้วยแม่วนคิดแต่ว่าถ้าคนอื่นยิ่งยากจนตัวก็ยิ่งร่ำรวยคนที่ติดในรถมืนเมาย่อมเกียจคร้านต่อการทำมาหากินต้องปล่อยที่ดินของตนให้รกร้างไม่เอาใจใส่ซึ่งตัวพอจะเอาเงินขอซื้อที่ของคนเหล่านี้ด้วยราคาถูกๆได้แล้วก็เคยซื้อเพิ่มเติมปีหนึ่งหลายหลายราย แม่วนในชอบที่ดินยิ่งกว่าเงินทองเพราะว่าที่ดินนั้นเพาะปลูกพืชต่างๆได้ผลทุกปีให้รายได้แก่เจ้าของที่เป็นประจำเมื่อได้ผลจากที่ดินนั้นเป็นเงินแล้วจะเอาเงินซื้อทองหรือว่าซื้ออย่างอื่นๆทั้งสิ้นก็เป็นไปได้สมปรารถนาเก็บเงินเก็บทองไว้กับบ้านยังอาจจะเป็นอันตรายมีโจรผู้ร้ายปล้นหรือว่าขู่เข็นเอาไปได้แต่มีที่ดินเอาไว้เป็นสมบัติได้ย่อมไม่มีผู้ใด มาแซหรือว่ายกเอาไปได้แน่นอนแม่วนไม่เบื่อต่อเรื่องที่ดินแล้วก็พอใจมองดูที่ทางของตัวโดยไม่เลือกฤดูกานถึงหน้าฝนซึ่งผู้คนต่างหวานดำข้าวลงในนาจนข้าวยืนต้นเขียวสดสุดสายตาคล้ายๆเอาพรมผืนใหญ่สีเขียวมาปูทับเอาไว้พอสิ้นฝนต้นข้าวในนานั้นก็ออกรวงสุกแก่เป็นสีทองติดต่อกัน แล้วก็เมื่อถึงหน้าแล้งแม้จะแห้งแล้งทั่วกันแต่แม่วนก็มองเห็นที่ดินของตนได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีต้นข้าวหรือว่าจะพืชต่างๆปกคลุมแม่วนยังไม่เบื่อและยังอยากได้ที่ดินต่อไปอีกโดยไม่จำกัดจำนวนลูกสามคนก็แต่งงานกันไปหมดแล้วและเมื่อเขามีคู่ครองแล้วได้แยกออกจากบ้านแม่วนไปอยู่กับผัวหรือเมียของเขาก็มีลูกสาวคนกลางเท่านั้นที่ยังอยู่กับแม่วน โดยผัวของเขาได้มาอยู่ร่วมบ้านด้วยพอลูกทุกคนแต่งงานไปแล้วแม่วนก็เริ่มเข้าใจว่าลูกๆที่ตัวเคยคิดว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของตัวเหมือนกันบัตรนี้เขากลายเป็นสมบัติของคนอื่นมีผู้อื่นเป็นเจ้าของแทนแล้วก็เริ่มมีนิสัยเปลี่ยนแปลงโดยต่างคนก็เที่ยวมาพูดทำนองให้แม่วนเนี่ยแบ่งมรดกที่ทางให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ตัวตามสัดส่วนต่อไปไม่มีลูกคนไหนเข้าใจแม่วนเลย ว่าแม่วนน่ะหลงที่ดินเพราะไฟฝันและปรารถนาจะได้ที่ดินเพิ่มเติมต่อไปไม่หยุดยัง้งลูกของเอินทองอย่างอื่นซะดีกว่าไอเรื่องที่จะให้แม่แบ่งที่ให้นั้นยากที่จะฝืนใจทําตามที่ลูกขอร้องได้แม่วนก็เลยเฉยไม่นําพาต่อการที่ลูกลูกรบเราโบราณว่าหมอง,งูตายพราะงูผู้มีทรัพย์ตายเพราะทรัพย์แม่วนต้องตายอย่างหน้าอนาถ เพราะถูกลูกเขยซึ่งอยู่ร่วมบ้านวางยาพิษเพราะอยากได้สมบัติจากแม่ยายอย่างรวดเร็วนาทีสุดท้ายก่อนจะตายแม่วนจึงได้คิดว่าตัวต้องการที่ดินน่ะเพียงยาววากว้างศอกพอฝังร่างลงในดินเท่านั้นเองไม่ใช่ต้องใช้ที่ดินจำนวนนับพันพันไร่อย่างที่ตัวสะสมเอาไว้ตลอดชาติเลยหน้าฝนอีกแล้วช่างประหลาดเหลือเกินตั้งแต่แม่วนตายแล้ว ตามท้องนาซึ่งแม่วนเคยเป็นเจ้าของมีอึงอ่างเกิดชุกชุมกว่าก่อนยามฝนตกพวกอึงอ่างเหล่านี้ต่างก็ตะเบงเสียงร้องขมไปทั่วนาหนวกหูชาวบ้านก็ซุบซิบซ,ซุบซิบพูดกันว่าแม่วนเนี่ยคงจะเกิดเป็นอึงอ่างเพราะว่าหวงที่ของแกแล้วก็ต้องโต้เถียงกับเจ้าของที่เก่าๆเวลาฝนตกโดยเสียงของอึงอ่างแต่ละตัวที่ร้องนั้น คล้ายกันได้ใจความซ้ำซากกันว่าของกูของกูตลอดวันตลอดคืนครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับคำสอนให้คนละชั่วประพฤติดีเนี่ยมีอยู่ทั่วไปทุกศาสนาแต่ว่าคำสอนเรื่องการทำจิตของตนให้ผ่องใส หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเจริญจิตตภาวนาถือเป็นคำสอนที่ทำให้พระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์พิเศษต่างจากศาสนาอื่นเพราะว่าสามารถส่งผลให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ยิ่งหากทำดีถึงขีดขั้นสูงสุดแล้วไซก็ส่งผลให้พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างสิ้นเชิง และการเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญวิปัสนากรรมฐานในแนวทางสติปัฏฐานสี่ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมท่านแนะนำเป็นวิธีทำบุญเพื่อใช้นี้กรรมในอดีตเสริมสร้างชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นได้ทั้งยังเป็นหลักประกันให้อนาคตว่าจะพบแต่สิ่งที่ดีงามดังความตอนหนึ่งที่หลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่า การเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะการเจริญสติปฐานสี่อันเป็นทางสายเอกถ้าทำได้ท่านจะระลึกชาติได้จริงระลึกได้เลยว่าทำอะไรดีอะไรชั่วมาก่อนรู้กฎแห่งกรรมเพื่อจะได้ใช้หนี้เข้าไปไม่ปฏิเสธทุกข้อหามีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตถ้าใครทำกรรมฐานได้ลึกซึ้งจะรู้เหตุผลของชีวิตได้อย่างดีที่สุด จะเว้นการกระทำการพูดการคิดที่จะก่อความทุกข์เดือดร้อนให้เกิดแก่ตัวเองและคนอื่นมันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างนี้หลวงพ่อจรันท่านได้แสดงเรื่องกฎแห่งกรรมครั้งหนึ่งว่าวันนี้จะแสดงเรื่องกฎแห่งกรรมแก่ท่านทั้งหลายว่าที่สุดแล้วมันมีผลเป็นความทุกข์ต่อชีวิตอย่างไรบ้าง แต่หากได้ทำกรรมฐานมาท่านจะรู้ว่ามันให้ทุกอย่างไรทุกนั้นมันเดือดร้อนแค่ไหนมันหนักเท่าไหร่มันกี่เปอร์เซนต์กี่กิโลที่เราทำกับเขาไว้เขาก็ต้องทำกับเราเหมือนที่เราทำกับเขาแน่นอนอาตมาดิโดนกระตัวมาแล้วมีคนแก่ขี้เมาคนหนึ่งตอนนั้นอาตมาอยู่โรงเรียนมัธยมสามก็โตแล้วอาตมาถีบขี้เมาคนนี้ลงน้ำไปเลย แกเมาก,ก็ตกอยู่ในอยูคลองอะเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งถึงขึ้นมาได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแกต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนแต่ว่าเราก็รู้สึกสนุกที่ได้แกล้งแกเวลาต่อมาอาจจะมาไปรถคว่ำรถตกเหวที่แม่สอดนับจากวันที่ถีบแกลงน้ำไปเนี่ยเป็นเวลาสี่สิบกว่าปีแล้วอาตมาต้องไปอยู่ในเหวคืนกับวันเหมือนกัน กว่าจะตต่กิ่งไม้ขึ้นมาได้จีวรเนี่ยหมดเลยเหลือแต่สบงตัวเดียวพอขึ้นมาได้ก็เจอพวกหาหน่อ,อไม้ก็เอาก้อนดินก้อนหินกว้างปาเราหาว่าเราเป็นบ้านี่มันเป็นเวรกรรมตามสนองเรานะท่านทั้งหลายอย่าทำนะคำว่าบุญเนี่ยไม่มีความทุกข์นะถ้าท่านต้องการความทุกข์ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ต้องการมีบุญวาสนาก็ไม่เป็นไร แต่เรื่องทานน้ำไมคือบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานศีละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการภาวนาให้มีสติและเกิดปัญญาถ้าหากว่าท่านทำได้นี่ท่านจะสำเร็จมรรคผลท่านจะสำเร็จในกิจการงานและหน้าที่ท่านจะมีชีวิตที่ไม่ผิดพลาดตลอดเวลาโดยเฉพาะการเจริญสติปันสีซึ่งเป็นทางสายเอกของพระพุทธเจ้านี้ ถ้าทำได้ท่านจะหนึ่งระลึกชาติได้จริงระลึกได้เลยว่าทำอะไรดีอะไรชั่วมาก่อนสองรู้กฎแห่งกรรมเพื่อว่าจะได้ใช้นี่เข้าไปโดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหาสามมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ใช่ไปหาพระรถน้ำมนต์ไปหาหมอดูการแนะแนวก็ไม่ใช่มาถึงวัดก็สอนทำบุญไปสวรรค์ทำบาปไปนรกเท่านั้น ต้องสอนกรรมาฐานแก้กรรมใครเอาไปใช้ปฏิบัติเป็นประจำจะแก้กรรมได้จริงๆถ้าใช้ไม่จริงก็เหมือนถ้วยชาเขาให้มาก็เอาไปใส่ตู้ไว้ไม่ค่อยได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรตัวเราเนี่ยมีประโยชน์มากนะแต่ใช้ตัวไม่เป็นไปใช้ในเรื่องไร้าสาระเสะียมากไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง เกิดมาเสียชาติเกิดไม่ประเสริฐล้ำเลิศแต่อย่างใดไหนๆจะตายจากโลกไปก็จะต้องมีความดีติดไปด้วยละทิ้งความดีไว้ในโลกมนุษย์คือความดีน่ะเป็นตราถ้าใครทำกรรมฐานได้ลึกซึ้งจะรู้เหตุผลของชีวิตได้อย่างดีที่สุดจะเว้นจากการทำการพูดการคิดที่จะก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดแก่ตัวและคนอื่นมันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างนี้ จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยกรรมฐานบางคนชอบไปหาหมอดูหน้าเสียดายที่มีตำราอยู่ในตัวแล้วแต่กลับไปหาหมอดูไปให้พระสะเดาะเคราะหามยามร้ายใครเป็นผู้ทำละ่ะเรานะเป็นผู้ทำเราก็ต้องแก้เองไม่ใช่คนอื่นมาแก้ให้เพราะเวรกรรมตามสนองเรามาเมื่อชาติก่อนเรียกว่าวิบากกรรมเขาตามมาถึงแล้ว เราก็ต้องแก้โดยการยอมรับกรรมอาตมาเนี่ยอมหมดเลยคนเรานะ่ะมีทั้งถูกทั้งแพงมีทั้งเก๋ทั้งดีคนดีหายากคนเก๋มันเยอะอ่ามีน้อยเหลือเกินที่จะดีเด่นเห็นชัดและเห็นไกลอ่าหายากต้องอดทนต้องฝึกฝนท่านทั้งหลายจิตนี้ฝึกให้ขยันก็ได้ฝึกให้ทำงานก็ได้ฝึกให้ขี้เกียจก็ได้ ถ้าใครเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยต่อเนื่องกันแล้วสร้างความดีให้ติดต่อกันสร้างความดีถูกตัวบุคคลถูกสถานที่ถูกเวลาแล้วก็ต่อเนื่องกันเสมอต้น,ตนเสมอปลายแล้วคนนั้นจะได้รับผลดีร้อยเปอร์เซ็นจะเอาดีในชาตินี้ก็ได้อย่างแน่นอนไม่ต้องรอดีถึงชาติหน้าหรอกการเจริญกรรมฐานนี่เราจะได้เข้าใจตัวเองปรับปรุงตัวเองขึ้นสร้างตัวเองให้ดีขึ้นตามลาดับ เมื่อเราสร้างตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองได้สอนตัวเองได้เราก็สร้างฐานะให้ดีได้ในอนาคตสำคัญอยู่ที่ทำความดีผิดสถานที่ผิดตัวบุคคลผิดการเวลาด้วยไม่ใช่การเวลาที่จะต้องทำแล้วไปทำไม่ใช่การเวลาที่จะพูดแล้วพูดอ่าอันนี้มันเสียหายหลวงพ่อจรัญท่านบอกว่าคนมีสติอยู่กับตัวนี่จะไม่หลงมวัวเมาไฟตำ่ำ ถ้าเรานั่งสมาธิหายใจยาวๆเป็นการพักผ่อนร่างกายไปในตัวมันไม่อ่อนเพลียละเหียใจแต่ประการใดจะมีพลังจิตสูงต่อสู้กับเหตุการณ์และปัญหาได้ด้วยการฝึกฝนกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานแปลว่าการกระทำให้ฐานกายนี้เป็นที่ตั้งของสติพอท่านทำได้จนดวงตาเห็นธรรมวิเศษบางประการได้ศีลสมาธิลึกซึ้งในจิตใจ ท่านก็จะเห็นความดีในจิตของตัวเองสามารถระลึกชาติได้จะไม่ลืมพ่อลืมแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์จะสนิทสนมกลมกลนกืนกันกับครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายการแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมก็คือการที่ญาติโยมมานั่งเจริญกรรมฐานแล้วแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรท่านจะกลับร้ายกลายเป็นดี ลูกหลานจะมั่งมีสีสุขจะประกอบการงานอะไรก็จะมีเงินไหลนองทองไหลามาและการจเจริญกรรมาฐานถ้าท่านปฏิบัติได้ถึงขั้นเมื่อไหร่ท่านจะซึ้งใจมากจะชุ่มชื่นจิตใจเหมือนสายฝนโปรยปลายจากฟ้ามาสู่แผ่นดินเลยทีเดียวท่านจะได่ดีไม่ไ่ชั่วแต่ประการใดจะเป็นคนมีสัจจะจริงใจต่อตัวเองและต่อผู้อื่นต่อหน้าที่ จะกระตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณไม่เสื่อมคลายจะวางตัววางใจตั้งอยู่ในธรรมะสัมมาปฏิบัติทุกประการกฎแห่งกรรมสั้นๆว่ามาจากไหนอาตมาทบทวนได้แล้วขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเราจะดูได้จากเห็นหนอรู้หนอคิดหนอเข้าใจหนอและกำหนดกิเลสได้ในตัวเราที่นี้พูดถึงธาต อายตนะจะโง่หรือฉลาดอยู่ที่อายตนะหกอยู่ที่อินทรีย์นี่เองตาหูจมูกลิ้นกายใจจะโง่หรือไม่โง่นี่อยู่ที่ตรงนี้จะฉลาดหรือว่ามีปัญญาอยู่ที่ทําได้จริงหรือเปล่ากําหนดต่อเนื่องหรือเปล่าที่ท่านทั้งหลายทํากรรมฐานนี้ก็ต้องการเอาเป็นนิสัยปัจจัยเพื่อทําต่อเนื่องไปในอนาคตแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาปัจจุบัน จากการกําหนดตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองมันจะโง่หรือว่าฉลาดอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นการกระทําของแต่ละท่านนี้เราดูได้จากตัวเราสังเกตได้จากตัวเราถ้าเจริญกุศลภาวนามีหน่วยกิจครบเราจะรู้ได้เองว่าตัวเรามีปานาติบาตติดมา60%อร์เซนอันนี้เราก็จะต้องรับใช้นี่ในชาตินี้แนะ่รับใช้นี่อะไร ก็หมายความว่าเราจะต้องโดนรถชนเราจะต้องโดนฆ่าตายอันนี้มันจะบอกเราเองก่อนที่จะไปบอกคนอื่นเขาอันนี้อาจจะมาได้ประสบมาด้วยตัวเองเช่นมีปณนาธิบาิค่าสัตว์ติดตัวมา60%เรารู้แจ้งแก่ใจรู้วันตายว่าจะต้องตายยังไงรถชนตายโดนยิงตายโดนอุบัติเหตุตายเป็นต้นหรือว่าจะโดนอุบัติเหตุจนง่อยเปลี่ยเสียขาโดนทรมานจนชีวิตหาไม มันจะบอกเหตุการณ์ชัดในตัวเราก่อนในเมื่อบอกตัวเราได้ดูคนอื่นมันก็บอกได้เราจะรู้ได้ว่าเห็นหนอคนมีปานาติบาตติดมาจะรู้เลยว่าโกห่งกรรมคนนี้จะต้องเป็นอมาภาตคนนี้ต้องไปพบอุบัติเหตุคนนี้ต้องไปโดนรถชนตายมันบอกชัดนะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ทำได้นี่มันมีประโยชน์อย่างนี้ ถ้าเราจเจริญกรรมาฐานเราจะรู้กฎแห่งกรรมได้ตอนมีเวทนาคนไหนอดทนต่อเวทนาได้กำหนดผ่านเวทนาได้เราจะรู้ได้ว่าทุกทรมานที่ผ่านมานั้นนะไปทำกรรมอะไรไว้มันจะมีกรรมอะไรมาแทรกซ้อนมันจะบอกเราเองมีตัวอย่างที่อาตมาประสบเหตุการณ์มามากมายเช่นอธินาทานเบียดเบียนทรัพย์เขาทุกอย่างนี่เอาหมดมักได้มักง่าย รุกหัวไรหัวนาลักเงินลักทองโจรกรรมเล็กๆน้อยๆสะสมหน่วยกิจนิสัยไม่ดีนิสัยเคยชินในการลักขโมยกฎแห่งกรรมจะบ่งบอกออกมาเป็นเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าคนเนี้ยได้เงินได้ทองมาแล้วต้องถูกโจรกรรมต้องถูกคนลักตีสิงวิ่งราวมิฉะนั้นไฟจะไหม้บ้านอันนี้ไม่เคยผิดเลยแม้แต่รายเดียวอาตมาเคยถ่ายไว้คนนี้ระวังนายม เคยถูกโจรกรรมไหมโยมไม่ถูกเลยค่ะอะระวังอันเดียวคือไฟไหม้บ้านหมดเนื้อประดาตัวแล้วก็จริงด้วยเอออันนี้เห็นได้ชัดนี่แหละท่านทั้งหลายทำให้มันจริงจะเห็นจริงทำไม่จริงมันจะเห็นจริงได้ยังไงมึงต้องเห็นจากตัวเราออกมาข้างนอกก่อนนะครับอันนี้เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ